ซึ่งวันนี้นะคะหลายๆคนนะคะจำเป็นที่ต้องเขียนบทความเขียนคอนเทนต์ลงในพื้นที่ต่างๆของตัวเองแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเว็บไซต์เนาะแต่ก็ยังกล้าๆกลัวๆอยู่นะยังเริ่มไม่ได้ว่ามันจะต้องเขียนอะไรยังไงบ้างเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่มีพื้นฐานทางด้านการเขียนมาก่อนเลยเนาะแต่ก็เลยจะเอา3หลักแนวคิดนะคะ3หลักการมาให้ทุกคนนะคะจับไปใช้รับรองว่าฟังจบแล้วนะเขียนได้แน่นอนเลยทันทีเลยนะคะอ้าวเริ่มเลยข้อ1นะคะก็สบายใจก่อนเลยว่าการเขียนคอนเทนต์เนี่ยไม่มีแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าคุณจะไปเขียนที่เว็บไซต์เขียนที่เพจก็ตามนะคะการเขียนคอนเทนต์เนี่ยมันเหมือนศิลปะแบบหนึ่งนะคะซึ่งการเล่าเรื่องการร้อยเรียงถ้อยคำการเรียบเรียงขึ้นต้นก่อนหลังเนี่ยมันเป็นศิลปะเฉพาะของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องไปกังวลนะคะว่าที่เราเขียนเนี่ยมันถูกไหมมันผิดหรือเปล่าใช่ไหมมันก็จะเป็นการปิดกั้นเราไปซะเปล่าสิ่งที่เราจะต้องกังวลในเรื่องความถูกผิดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการถูกผิดของการสะกดคำมากกว่านะคะและอีกเรื่องนึงก็คือความถูกต้องของข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นนะคะไม่จำเป็นต้องไปกังวลในเรื่องเกี่ยวกับความถูกผิดในขั้นตอนหรือแพลตฟอร์มในการเขียนนะคะเขียนเลยนะคะเอาตามสไตล์เราเนี่ยแหละข้อ2นะคะให้เราเลือกขยี้ทีละปมค่ะเป็นยังไงเพราะว่าแต่เข้าใจนะหลายคนน่ะเวลาจะเขียนคอนเทนต์นะคะด้วยความที่เรามีข้อมูลเยอะอยู่ในหัวใช่ไหมเวลาเราจะเขียนปั๊บมันวนไปหมดเลยเพราะว่าเราจะพรั่งพรูทุกสิ่งอย่างลงไปในนั้นในเวลาเดียวกันใช่ไหมมันก็จะเป็นการเขียนวนๆแล้วก็จบไม่ลงด้วยใช่ไหมคะทีนี้วิธีแก้ก็คือหยิบมาทีละประเด็นก่อนรู้แหละว่าเรามีข้อมูลเยอะเรามีหลายประเด็นแต่เลือกมา1ประเด็นแล้วขยี้มันก่อนนะคะยังไงอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเราจะเขียนเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักเนาะจริงๆแล้วการออกกำลังกายมันมีหลายมุมมากเลยนะคะมีหลายคุณประโยชน์แต่ถ้าเราจะเลือกเรื่องการลดน้ำหนักใช่ไหมคะก็จับมุมนั้นน่ะจับประเด็นการลดน้ำหนักมาขยี้อย่างเดียวเลยเรื่องอื่นเป็นส่วนเสริมพูดถึงกล่าวถึงเขียนถึงแค่บางๆนะคะเอาเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักขยี้เรื่องนี้มันเข้าไปนะคะอันนี้คือหลักที่2เนาะหลักที่3ก็คือถ้าเกิดหลายๆคนก็ยังไม่รู้ว่าฉันควรจะเขียนอะไรบ้างเนาะต้องมีอะไรในบทความบ้างนะตาก็ให้ยึดหลักนี้ไปก่อนก็คือ what why how นะคะ what why how ถ้ามี3องค์ประกอบนี้ในบทความในคอนเทนต์ของเรานะคะถือว่าโอเคแล้วนะคะก็มีอะไรบ้าง what ก็คือเราจะกำลังจะเขียนเรื่องอะไรเนาะอาจจะเป็นแคปชั่นเป็นหัวข้อไปนะคะส่วนประกอบที่2ก็คือ whyทำไมเขาต้องรู้เรื่องนี้ล่ะอย่างเมื่อกี้ถ้าเราจะเขียนเรื่องการออกกำลังกายเพื่อลดน้ำหนักใช่ไหมเราก็ขยายความไปว่าทำไมเขาถึงจะต้องรู้เรื่องนี้ไม่ว่าจะในมุมบวกหรือมุมลบมุมบวกก็อาจจะเป็นประโยชน์ที่เขาจะได้มุมลบก็อาจจะไปขยี้แบบปัญหาที่เขาเจออยู่ใช่ไหมแบบเป็นโรคเป็นอะไรก็ว่าไปหรือว่ามันไม่สวยงามอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะส่วนที่3ก็คือHow ก็คือแล้วมันทำยังไงอ่ะตรงนี้ก็ให้วิธีการไปเลยเนาะที่เป็นแบบว่าเมนหลักของเรื่องนี้ของประเด็นนี้ที่เราจะเขียนเลยนะแค่นี้เองค่ะ What Why How นะคะ3หลักเอาไปใช้จำได้ไหมคะ1คือไม่ต้องกังวลเรื่องแพลตฟอร์มของมันนะคะข้อ2ขยี้ทีละประเด็นข้อ3ถ้ายังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาเขียนบ้างให้นึกถึง What Why How คือเอามาช่วยในวันที่คุณคิดไม่ออกนะมันไม่จำเป็นต้องมีครบขนาดนี้ก็ได้นะคะนี่คือ3หลักเนาะเอาไปใช้ประโยชน์กันดูนะคะฟังแล้วก็ลองไปเขียนกันดูลงมือเขียนกันดูเขียนได้หรือไม่ได้คอมเมนต์มาบอกนะคะแล้วก็ถ้าอยากรู้เรื่องราวอื่นๆนะคะก็กดติดตามตุ๊กตาไรเตอร์เอาไว้นะคะกับตุ๊กตานะคะตุ๊กตาเป็นบรรณาธิการนะคะเป็นนักเขียนแล้วก็เป็นคุณครูสอนการเขียนด้วยนะคะถ้าอยากรู้ประเด็นอื่นๆคอมเมนต์ไว้นะคะกดติดตามไว้นะคะได้ความรู้เดียวดีๆเกี่ยวกับการเขียนการใช้คำการเล่าเรื่องแน่นอนนะคะคลิปนี้ลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย